เดือดศิษย์เก่ามจพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือล่าลายชื่อถอดถอนมงคลกิจออกจากส.ส.เหตุพูดทำลายชื่อเสียงสถาบันจากกรณีเฟซบุ๊กสื่อออนไลน์มีเดียได้โพสต์คลิปไลฟ์สดของนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลและสมาชิกพรรคสภาผู้แทนราษฎรคุยโวเล่าวีรกรรมในอดีตว่าตนเองนั้นผ่านอะไรมาบ้างและมีประโยคหนึ่งที่ทำเอาเหล่าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งคือคำพูดว่าสมัยเรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าปกติใครมีเรื่องต้องมาหาตนก่อนเพราะตนจะรู้ทุกซุ้มว่าเป็นซุ้มของใครตอนนั้นตนเป็นประธานชมรมเพาะกายมีพรรคพวกคำหามากมายเป็นสมาชิกอยู่เกือบ 5,000 คนพี่ไม่ใช่คนติ๋มไปถามเพื่อนพี่ได้ที่เรียนวิศวะรุ่นเดียวกันไปถามว่าพี่โหดขนาดไหนนักการเมืองไม่กล้ายุ่งกับพี่แล้วกันล่าสุดศิษย์เก่าจากกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีการเคลื่อนไหวโดยมีศิษย์เก่ารายหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มว่าอยากรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันประนามและถอดถอนนักการเมืองท่านหนึ่งที่ทำลายชื่อเสียงสถาบันและขณะนี้กำลังมีการรวบรวมรายชื่อและแชร์กันเป็นจำนวนมากวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.comTRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ